ฝึกซ้อมและการเข้าร่วมการแข่งขันยังพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬาเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎกติการู้จักการให้อภัยต่อกันซึ่งเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดความสมานสามัคคีและประการสำคัญยังเป็นการพัฒนาทางด้านสติปัญญาจากการที่นักเรียนนักกีฬาสามารถนำความรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆมาใช้ในขณะแข่งขันได้ซึ่งเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมนี้รักบี้นานาชาติครั้งที่32และรักบี้ยุวชน7คนครั้งที่27ขึ้นด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณาจารย์เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและคณะผู้ปกครองของนักกีฬามินิรักบี้และรักบี้ยุวชนของโรงเรียนทั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน450คนโดยมีโรงเรียนและสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น10สถาบันซึ่งในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ดาวันโทนจิตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้โอวาทและประกอบพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมทำมอบของที่ระลึกให้กับทุกสถาบันอันนี้ก็รู้สึกดีดีนะคะที่ได้มาเห็นเด็กแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติครั้งที่32และรักบี้ยุวชน7คนครั้งที่27ซึ่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาร่วมกับสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นในครั้งนี้อันนี้ได้เวลาสมควรแล้วฉันขอเปิดการแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติครั้งที่32และรักบี้ยุวชน7คนครั้งที่27ณบัดนี้ค่ะWe'll be right back.
การแข่งขันมหกรรมนี้รักนี่นานาชาติครั้งที่32และรักนี่ล้วนชน7คนครั้งที่27ก็ได้เสร็จขึ้นลงแล้วนะคะคิดว่านักกีฬาทุกคนก็ได้รับความสนุกสนานนะคะได้รับเสียงกันไปทุกคนเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะคะผู้ควบคุมทีมนักกีฬาและผู้ที่ได้ความรู้สึกทุกท่านและขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกท่านเดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ